กับบทสัมภาษณ์พิเศษอาจารย์วิวัฒน์ชัยอัฏฐากรนักวิชาการอิสระเผยว่า40กว่าปีมาแล้วที่ต่างชาติเข้ามาหาประโยชน์จากระบบสัมปทานผูกขาดสมควรจะได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้แล้วค่ะค่ะจะเรียนถามอาจารย์ตอนนี้วิกฤตบ้านเมืองก็เริ่มคลี่คลายลงระดับหนึ่งแล้วอาจารย์คิดว่าปัญหาเร่งด่วนที่ต้องเร่งรีบแก้ไขคือเรื่องอะไรบ้างเห็นอาจารย์เป็นห่วงเรื่องปัญหาพลังงานเรื่องน้ำมันเรื่องแก๊สที่กำลังกระทบชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในขณะนี้นะคะครับผมว่าเรื่องพลังงานเนี่ยเกี่ยวข้องกับทุกคนทุกสถานภาพทุกอาชีพนะครับเป็นเรื่องที่เป็นนโยบายสาธารณะที่ควรจะพิจารณาอย่างเร่งด่วนเพื่อปรับทิศทางในความเห็นผมคิดว่าควรจะปรับทิศทางใหม่ถ้าเราดูแล้วนะครับความเป็นมานะครับปิโตรเลียมนี่เป็นทรัพยากรที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้ทรงพระราชทานให้เป็นสมบัติของประชาชนคนไทยทุกคนทั้งแผ่นดินนี้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2475นะครับถ้านับถึงตอนนี้ก็เป็นเวลา82ปีแล้วนะครับแต่ต้องกล่าวว่าโดยรวมแล้วสมบัตินี้ยังไม่ถึงมือประชาชนครับแต่ว่าใครคนกลุ่มใดนำไปจัดแจงจัดการทำอย่างไรเนี่ยควรฟังเสียงประชาชนครับและจะต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกันบ้างเพราะคนไทยทุกคนเป็นเจ้าของสมบัติพระราชทานนี้ร่วมกันครับไม่ใช่ทำนโยบายและบริหารจัดการอยู่อย่างจำกัดในหมู่คนที่ถืออำนาจรัฐและกลุ่มคนที่อยู่ในแวดวงใกล้ชิดของพรรคการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อมตลอดจนกลุ่มผลประโยชน์ระดับชาติการทำนโยบายบริหารจัดการเรื่องระดับชาติที่ผูกขาดอยู่ในกลุ่มคนแคบๆอย่างที่เป็นมาจะสร้างปัญหาไม่รู้จบครับแถมอาจจะยังถูกแทรกแซงจากมหาอำนาจภายนอกที่แสวงหาความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศของเขาเองด้วยนะครับท่วงทำนองการทำงานระดับชาติแบบนี้ได้สร้างปัญหาได้สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติหลายเรื่องมานักต่อนักแล้วผมยังคิดว่าเรื่องพลังงานนี่เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ควรจะพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วนนะครับอย่างกว้างขวางนะครับเพราะว่าพลังงานนี้ต้องถือว่าเป็นทรัพยากรแผ่นดินถ้าเรามองไปถึงระดับสากลนะครับองค์การสหประชาชาติเนี่ย UN เนี่ยเขาก็มีบัญญัติไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยการพัฒนามานานแล้วครับว่าทรัพยากรธรรมชาติและต่างๆที่เกิดขึ้นในแผ่นดินใดคนที่เป็นเจ้าของทรัพยากรนั้นแท้จริงก็คือประชาชนคนชาตินั้นโดยเฉพาะประเทศที่มีเอกราชมีศักดิ์ศรีมีเกียรติภูมิเนี่ยสามารถจะคิดค้นนะครับขุดค้นนำทรัพยากรนี้มาเป็นประโยชน์สูงสุดกับประชาชนของตัวเองพูดง่ายๆก็คือว่าต่างชาติไม่อาจจะเข้ามาแทรกแซงคนที่กำหนดทิศทางแท้จริงนี่คือประชาชนที่นั่นนะครับดังนั้นผมว่าดูในหลักการนี้แล้วเนี่ยสอดคล้องทั้งสากลและสอดคล้องทั้งประวัติศาสตร์แต่บังเอิญครับที่เป็นมาเนี่ยนะครับทรัพยากรแผ่นดินของเราอันนี้เรื่องพลังงานและปิโตรเลียมเนี่ยถูกดึงไปจัดการโดยภาคเอกชนซึ่งถ้าเราคิดในพื้นฐานนี้น่าจะผิดทิศแปลกผิดทางผมในฐานะเป็นนักเศรษฐศาสตร์การพัฒนาผมคิดว่าแนวทางการพัฒนามนุษย์ human security ความมั่นคงมนุษย์นะครับขององค์การสหประชาชาติเขาบัญญัติไว้ชัดเจนนะครับว่าทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้นะครับจะต้องจัดการบนพื้นฐานของศีลธรรมบนพื้นฐานของความโปร่งใสเพื่อรับใช้มนุษย์และอย่าลืมว่าพลังงานเนี่ยผมคิดว่ามันก็คล้ายปัจจัย4สำหรับผมแล้วผมคิดว่าเป็น1ในปัจจัย7คือผมนี่ปัจจัย7มี7เรื่องอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยนะครับอาหารเครื่องห่มหรืออาหารยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานการศึกษาและนันทนาการดังนั้นเมื่อมันเป็นที่เราเรียกว่าความจำเป็นพื้นฐานเราต้องจัดการให้ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ทั้งปัจจุบันและอนาคตอย่างแท้จริงจะไปเอากำไรกำไรสูงสุดเนี่ยมันผิดหลักตรงนี้ผิดหลักทั้งศีลธรรมผิดหลักทั้งด้านการพัฒนาและผิดหลักอื่นอันนี้คือผมว่าปัญหาพื้นฐานก็โดยสรุปก็คือว่าพลังงานเป็นกรรมสิทธิ์ของใครแต่เราบิดเบี้ยวบิดเบือนต่างๆมาเนี่ยก็เพราะเราเอาไปเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนเอาไปจัดการแบบนักเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมที่บอกว่าอันนี้มันคล้ายๆเป็นสินค้าแบบสินค้าเป็นคอมมอดิตี้ของเหมือนสินค้าทั่วไปมันไม่ใช่สินค้าสาธารณะแต่ผมว่าทรัพยากรพลังงานทรัพยากรปิโตรเลียมเนี่ยมีลักษณะพิเศษครับผมว่าต้องตีโจทย์ตรงนี้ให้แตกก่อนเมื่อเป็นเช่นนี้ครับเราจึงเจอกับปัญหากฎหมายต้นเหตุของปัญหาคือปัญหากฎหมาย
ปัญหาพรบปิโตรเลียม2514เพราะกฎหมายเนี่ยมันเป็นเกณฑ์หลักที่จะกำหนดต่างๆหมดแต่ถ้าเรารู้ประวัติศาสตร์นะครับพรบปิโตรเลียม2514เนี่ยมีนักวิชาการเขาเรียกมานานแล้วว่าเป็นพรบหรือกฎหมายฉบับฝรั่งร่างฝรั่งรวยเพราะเราดู2514ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับคนที่มีบทบาทสำคัญมากเลยกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเรียกว่ามาร่างให้ของเราเลยเนี่ยชื่อนายมิสเตอร์ถ้าผมจำไม่ผิดมิสเตอร์ลีวายนะครับวอเตอร์ลีวายวอเตอร์ลีวายเป็นใครวอเตอร์ลีวายเป็นที่ปรึกษาของแซนดาร์ดออยล์แซนดาร์ดออยล์คือดั้งเดิมของยูนิแคลและต่อมาก็เป็นเชฟรอนนะครับดังนั้นมันมีที่มาที่ไปแล้วลีวายเนี่ยเขาเป็นที่ปรึกษาของธนาคารโลกธนาคารโลกบทบาทหนึ่งก็คือเป็นบทบาทเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งคนก็มองในทางบวกอย่างเดียวแต่บทบาทหนึ่งของธนาคารโลกก็เหมือนกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศและ IMF อ่ะคือเป็นเครื่องมือของมหาอำนาจต่างๆโดยเฉพาะอเมริกาและยุโรปต่างๆนะครับในการที่จะเปิดทางเข้าไปจัดแจงเรื่องทรัพยากรต่างๆดังนั้นตัวละครเหล่านี้เราสามารถโยงกลับไปอดีตยาวนานได้เลยครับว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างนี้ดังนั้นสิ่งที่ควรจะเป็นคือทรัพยากรนี้ควรจะเป็นเจ้าของแท้จริงคือประชาชนจึงกลับกลายเป็นยกเจ้าของให้กับทุนข้ามชาติให้พลังงานข้ามชาตินะครับนี่คือนั่นจากต่างๆจนต่อมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีพรบทุนรัฐวิสาหกิจปี2540พรบทุนรัฐวิสาหกิจตอนที่เราเข้า IMF นะครับคุณนำพาคงพอจะจำได้เนี่ยเราก็มีปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจมากเราล้มลงเขาก็มาจัดแจงเราแล้วเขาก็เอาแนวคิดถูกต้องแนวคิดเสรีนิยมใหม่เขาให้เราออกกฎหมายนั่นกฎหมายนี่กฎหมายหนึ่งก็พรบทุนรัฐวิสาหกิจหลังจากนั้นเนี่ยครับไม่นานเขาปตท.ก็ถูกเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์โดยหมดชั่วพริบตาเดียวก็คือความพยายามเรื่องความใครเป็นเจ้าของเนี่ยมันถูกอิทธิพลจากต่างประเทศอิทธิพลจากโลกกระแสโลกถามว่าถ้าเรามีความเข้มแข็งทางการเมืองประชาชนเข้มแข็งการเมืองเข้มแข็งนักวิชาการเข้มแข็งสื่อเข้มแข็งนึกถึงประโยชน์ของชาติของแผ่นดินของส่วนรวมเนี่ยเราจะไม่เสียท่าต่างชาติง่ายๆแต่เมื่อข้างในเนี่ยเราไม่ค่อยเป็นเอกภาพไม่มีความเข้มแข็งเขาจึงเจาะเข้ามาได้นี่ผมพูดเร็วๆนะครับเรื่องประเด็นของกรรมสิทธิ์ใครเป็นเจ้าของเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องใหญ่ดังนั้นเวลาเราพูดจะดูทิศทางใหม่เนี่ยเราต้องดูตรงนี้เป็นสำคัญเลยครับถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราก็จะหลงทิศหลงทางเมื่อเป็นเช่นนี้ครับเราถึงจากพรบปิโตรเลียม2514จึงมีข้อกำหนดที่ค่อนข้างจะครอบงำและผูกขาดอยู่ในตัวและห่างไกลจากผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ยกตัวอย่างเช่นไม่ใช่เช่นเลยนะตัวที่เป็นเรื่องแกนหลักเลยครับคือเรื่องระบบสัมปทานปิโตรเลียมสัมปทานปิโตรเลียมที่หลายท่านก็คงจะได้ยินได้ฟังการโต้แย้งกันทางความคิดสัมปทานปิโตรเลียมเนี่ยเป็นระบบที่เกิดขึ้นในพรบ2514นี่เลยนะครับมีข้อจำกัดเยอะถามกันตรงๆว่าประเทศที่เขามีทรัพยากรพลังงานเนี่ยมีปิโตรเลียมเนี่ยในอาเซียนมีไหมไม่มีแล้วประเทศอื่นเขาเปลี่ยนไปอีกระบบใหม่เป็นระบบที่ทำให้ประชาชนเขาแข็งแรงประโยชน์ประเทศชาติเขาได้มากคือระบบแบ่งปันผลผลิตแต่คนที่เป็นเทคโนแครตคนที่กอดความคิดเก่าซึ่งแน่นอนครับผมคิดว่ามันจะต้องเปิดเวทีกว้างขึ้นเขาก็ยังบอกว่าสัมปทานดีกว่าแต่คนภาคพลังพลเมืองเดี๋ยวนี้เขาตื่นคิดตื่นรู้เยอะเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลมีเดียมันทลายมันทำลายนะครับในเรื่องความไม่รู้เยอะเดี๋ยวนี้ไม่มีใครหลอกใครได้ง่ายๆคนฉลาดเท่ากันหมดข้อมูลทันกันหมดเขาเริ่มตื่นรู้แล้วเขาเริ่มรู้ประชาชนเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เขาควรจะมีส่วนร่วมผมคิดว่าการจะปรับปรุงทิศทางใหม่นี่นะครับจะละเลยการมีส่วนร่วมประชาชนไม่ได้จะละเลยความสำคัญของประชาชนไม่ได้นะครับจะต้องมีการนี้ฉะนั้นตอนนี้มันถกเถียงกันครับจะเอาระบบแบบเดิมที่เราทำมาเป็น40ปีเนี่ยเชื่อไหมครับว่ากฎหมายฉบับนี้มันตั้ง40กว่าปีแล้วนะมันมีการแก้นี้หน่อยแต่ไม่เคยแก้ตรงรากเหง้าปัญหาไม่เคยแก้ตรงนี้เลยมีแต่แก้เล็กน้อยมากเลยเราถึงเวลาแล้วต้องสังคายนาครั้งใหญ่ครับเมื่อสังคายนาครั้งใหญ่เนี่ยผมคิดว่ามันยังอยู่ในที่เวลาพูด people participation เนี่ยมันไม่ใช่เล็กๆนะผมเชื่อว่าขณะนี้เนี่ยข้อมูลมันถูกผูกขาดโดยคนกลุ่มหนึ่งการจัดการถูกผูกขาดโดยคนกลุ่มหนึ่งซึ่งกลุ่มนี้ก็มีพวกเทคโนแครตทั้งหลายพวกข้าราชการพวกนักการเมืองและพวกต่างๆที่มองคับแคบและอาจจะรวมทั้งพวกนายทุนพลังงานข้ามชาติขณะนี้เนี่ยเชฟรอนเนี่ยเป็นเจ้าใหญ่เลยนะครับในทุนข้ามชาติที่ลงทุนในแผ่นดินไทยเนี่ย
หลายหมื่นตารางกิโลเมตรที่เขาได้สัมปทานไปในกรอบความคิดเก่าในกรอบความคิดที่ว่ากลุ่มสแตนดาร์ดออยล์ซึ่งเป็นที่มาของยูโนแคลเป็นที่มาของเชฟรอนเนี่ยเขามาสร้างตรงนี้ไว้เราไม่เคยเปลี่ยนเลยครับไม่ว่ายุคที่มีการเลือกตั้งไม่ว่ายุคที่มีอะไรก็แต่ดังนั้นถามว่าอธิปไตยพลังงานเนี่ยเป็นของใครมันต้องถกกันเยอะซึ่งผมว่าอธิปไตยของพลังงานเป็นของปวงชนชาวไทยนะครับเป็นของแผ่นดินไทยที่เราต้องจัดแยงดังนั้นการจัดการเนี่ยผมคิดว่าวิวาทะทางความคิดระหว่าง2อันเนี่ยจะต้องขับเคลื่อนต่อไปคราวนี้กลุ่มที่เชื่อในเรื่องการกอดแบบเก่านะครับแบบที่ผมว่าใช้คำว่ากระแสหลักพวกเทคโนแครตเนี่ยพอเห็นพวกภาคพลเมืองตื่นคิดตื่นรู้ติดตามเข้าใจมากขึ้นเขาตกใจนะผมว่าตกใจมากตอนนี้จะออกกระแสว่าต้องปฏิรูปสมัยก่อนพวกนี้ไม่เคยพูดคำว่าปฏิรูปเลยจงระวังคำปฏิรูปให้ดีๆปฏิรูปนั้นมีความผมว่า2กลุ่มกันในประเทศไทยปฏิรูปบางส่วนคือกลุ่มที่จะกอดแบบเก่าคือทำระบบสัมปทานเนี่ยผมเรียกพวกนี้ว่าเป็นพวกปฏิรูปบางส่วนบางเรื่องบางด้านแต่ใช้คำปฏิรูปไหมสวยงามเหมือนกันแต่ภาคพลเมืองภาคประชาชนเนี่ยนะครับผมขออนุญาตใช้คำว่าปฏิรูปทั่วด้านปฏิรูปทั่วด้านเลยปฏิรูปทั่วด้านทั้งระบบเลยครับพูดง่ายๆหลักพุทธศาสนาคือเราต้องจับต้นเหตุของปัญหาต้นเหตุเราไม่ใช่พูดปลายเหตุแก้นั่นแก้นี้นิดๆหน่อยแบบนักเศรษฐศาสตร์อย่างพวกผมที่เรียนมาเนี่ยมันไม่พออย่างพูดว่าต้องแข่งขันมากขึ้นนะครับต้องทำให้ทรัพยากรปิโตรเลียมเนี่ยนะครับเป็นทรัพยากรที่จัดการโดยมีประสิทธิภาพเนี่ยดูคล้ายดีแต่ผมว่าไม่เพียงพอมันต้องแก้กฎหมายต้องแก้กฎหมายตรงโครงสร้างตัวนี้ถ้าแก้กฎหมายโครงสร้างตัวนี้คนที่เขาแย้งเขาก็จะบอกว่าระบบปัจจุบันที่เป็นระบบสัมปทานเนี่ยมันดีกว่ามันโปร่งใสมีข้อมูลชัดเจนแต่ต้องถามว่าแล้วทำไมประเทศอื่นเนี่ยเหลือเราประเทศเดียวในอาเซียนเนี่ยพม่าเอ่ยกัมพูชาเอ่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียเขาเปลี่ยนแล้วเขาเปลี่ยนหมดแล้วนะฮะพวกนี้เขาไม่เอาแล้วเขาต้องเอา production sharing production sharing คือการแบ่งปันผลประโยชน์สิทธิในการอยู่ในมือรัฐนั้นคำถามก็คือว่ารัฐนี่ต้องเป็นรัฐประชาธิปไตยรัฐประชาชนมีส่วนร่วมรัฐกับประชาชนก็จะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยผมยังคิดว่าการจัดการทรัพยากรปิโตรเลียมเนี่ยต้องจัดการแบบปัจจัย4ปัจจัย7เป็นปัจจัยจำเป็นพื้นฐานที่มนุษย์จะขาดไม่ได้นะครับดังนั้นครับกฎหมายตัวที่2ที่ผมอยากขออนุญาตเรียนนะ2514ที่เขาไม่เคยแก้เลยนะครับผ่านมา5 6ครั้งที่บอกว่าแก้นะแก้นั่นนิดแก้นี่หน่อยแก้ปลายเหตุปัญหาที่แท้จริงต้องแก้ที่ต้นเหตุเขาล็อกเราไว้เลยครับคุณอัมพาครับ2514เนี่ยเพราะฝรั่งร่างฝรั่งรวยเขาเรียกอย่างนี้นะแม้กระทั่งศาสตราจารย์แทนเซอร์ซึ่งเป็นนักวิชาการเศรษฐนักเศรษฐศาสตร์พลังงานที่เก่งเยี่ยมยุทธในโลกเนี่ยท่านยังพูดเลยว่ากฎหมายปิโตรเลียมที่ล้าหลังที่สุดที่ประชาชนของเจ้าของทรัพยากรที่เสียประโยชน์มากสุดคือของพ.ร.บ.ปิโตรเลียม2514ของประเทศไทยเนี่ยฝรั่งเขาพูดอย่างนี้เลยครับคนนี้เนี่ยเป็นอาจจะกูรูตัวจริงเลยนะผมว่าในทางพลังงานเนี่ยผมก็จะคุ้นเคยกับท่านแต่ผมเรียนอยู่เป็นหนุ่มๆแล้วผมก็จะคุ้นเคยกับท่านนี้นะครับคราวนี้ผมขออนุญาตเรียนต่ออีกประเด็นที่2นี่ผมแค่ยกตัวอย่างสัก2อันแล้วกันเวลาไม่มากเนี่ยนะครับเขาล็อกเราไว้2514ว่าเขาไม่ให้รัฐคือไม่ให้รัฐไทยนี่นะครับไปจำกัดการส่งออกพลังงานพูดง่ายๆว่าทุนข้ามชาติบริษัทพลังงานโดยเฉพาะต่างประเทศมาลงทุนไปห้ามเขาจำกัดการส่งออกไม่ได้ตัวนี้ถือว่าเป็นจุดอ่อนที่สำคัญเขามากำหนดเราไม่ใช่เรากำหนดตัวเองถ้าเกิดทรัพยากรปิโตรเลียมราคาที่ถูกหรือนั่นเขาก็ไปตอบสนองประเทศเขาก็ส่งไปแล้วทำไมเรามีปิโตรเลียมไม่เพียงพอที่มันถูกควรจะเป็นใช่ไหมครับตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจยั่งยืนเนี่ยเราจะต้องทรัพยากรของเราเนี่ยเราจะต้องดูแลประชาชนของเราก่อนเหลือเซอร์พลัสเหลือส่วนเกินถึงส่งออกแต่พอหลังมาล็อกตรงนี้แล้วรัฐบาลหลายรัฐบาลไม่เคยแก้เลยครับดังนั้นครับมีหน้าเล่าครับไม่กี่ปีมาเนี่ยเราส่งออกปิโตรเลียมเนี่ยไปอเมริกาครับมูลค่ามากกว่ายางพาราส่งออกมากกว่าข้าวส่งออกมันน่ะเกิดขึ้นโดยในนี้ครับแล้วการส่งออกเนี่ยเป็นน้ำมันคุณภาพดีเป็นปิโตรเลียมคุณภาพดีคำถามก็ว่าทำไมคุณไม่เอาส่วนเหล่านี้ไว้ให้คนไทยใช้นะครับก็เพราะกฎหมายมันล็อกไว้ดังนั้นรากเหง้าของปัญหาแท้จริงก็คือกฎหมายที่เขามาร่างให้เราเราจะต้องขออภัยนะครับต้องเป็นไทยฮะกฎหมายแบบนี้มันเป็นไทยอธิปไตยของเราถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเราจะดำเนิน
โยบายปิโตรเลียมแบบตามเศรษฐกิจพอเพียงเราจะต้องตอบสนองภายในก่อนใช่ไหมครับเราก็จะพึ่งพาตนเองมากขึ้นเราพึ่งพาตนเองมากขึ้นที่เหลือเราค่อยส่งออกดังนั้นแนวทางทิศทางใหม่เนี่ยของพลังงานเนี่ยเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่หมดเลยครับต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ก็คือว่าเราจะใช้หลักพึ่งตนเองพลังงานถ้าพึ่งตนเองเราก็จะต้องส่งเสริมพลังงานทดแทนมากขึ้นคุณภาพเคยได้ยินนะครับพลังงานลมพลังแดดเปิดโอกาสเปิดทางตามประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจสู่ชุมชนนั้นหลากหลายให้เขามีโอกาสทำให้ทรัพยากรเหล่านี้รับใช้ของเขาเราก็ต้องปลดล็อกหมดพวกนี้ถ้าปลดล็อกหมดแบบนี้มันก็จะเป็นการจัดแจงได้แบบปฏิรูปแบบทั่วด้านทั่วทั้งระบบนะครับพร้อมๆกันไปถ้าเป็นเช่นนี้ครับเราก็ถึงจัดแจงบอกว่าการบริหารจัดการแบบไหนบอร์ดแบบไหนถึงจะทำให้เกิดการจัดการอย่างเป็นธรรมอย่างถูกต้องมันต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ดังนั้นบอร์ดนี่ต้องรื้อใหม่เลยคนที่มีประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยในระบบราชการเนี่ยโดยหลักการเนี่ยเขาก็ไม่ทำอยู่แล้วครับผมว่าไม่ทำนะกฎหมายผิดไม่ผิดหรือถูกเนี่ยเขาไม่ทำการสวมหมวกสองใบเนี่ยคุณตัดสินในการดูแลนโยบายพลังงานให้เป็นประโยชน์กับสาธารณะกับการที่ทำกำไรมากๆในการไปสวมหมวกอีกใบหนึ่งอยู่ในบริษัทพลังงานเนี่ยมันขัดกันอย่างสิ้นเชิงในแน่นอนครับต่างชาติไม่มีประเทศไหนเขาทำถ้าเขามีธรรมาภิบาลจริงเขาก็จะต้องบอกว่าอันนี้ไม่ทำดังนั้นเราก็จะต้องเปิดทางเปิดโอกาสให้คนที่รู้จริงรู้ลึกเข้าไปถ้ารู้จริงรู้ลึกผมขอเสนอเลยนะครับว่าทางออกแนวทางจัดการทิศทางของพลังงานเนี่ยมันไม่ใช่คนรู้แค่บางส่วนไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์บางส่วนนักกฎหมายบางส่วนแต่ต้องเพิ่นรู้รอบด้วยต้องรู้ทิศทางระยะยาวรู้อำนาจโลกาภิวัตน์รู้ในเรื่องของจริยธรรมทางนโยบายนะครับดังนั้นคนที่เราต้องเอาทั้งคนเก่งคนดีต่างๆเข้ามาภาคประชาชนเข้ามานะครับการเปิดบริบทใหม่การเปิดแนวคิดใหม่การเปิดพื้นที่ใหม่เนี่ยมันถึงจะเกิดการปฏิรูปทั่วด้านอย่างแท้จริงผมคิดว่าตอนนี้มันจะสับสนในสังคมเพราะพูดปฏิรูปเหมือนกันแต่ปฏิรูปไม่เหมือนกันผมย้ำอีกทีครับแนวคิดหนึ่งในพวกเทคโนแครดที่พวกอยากจะเล่นเทคนิคอย่างเดียวเล่นบางส่วนอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอจะตอบโจทย์ประเทศไทยการเก่งเฉพาะส่วนเฉพาะเรื่องการ partial analysis นะฮะในภาษาเศรษฐศาสตร์ไม่พอต้อง total analysisต้องดูทั้งหมดระยะสั้นกลางยาวนะครับถ้าเราปลดตรงนี้ก็คือเราขจัดอวิชชาทางนโยบายพลังงานเราเปิดสู่ทิศทางใหม่ถ้าเปิดสู่ทิศทางใหม่มันจะสอดคล้องกับอาเซียนทั้งหมดเราจะเข้าสู่ AEC ปีหน้าเราก็จะทันสมัยครับแล้วเขาก็จะได้มองเราว่าอินโดนีเซียและประเทศไทยเนี่ยเขาก็ก้าวหน้านะย้ายเขาไปแอบมองเราแล้วแบบบริษัทต่างชาติบางอันเนี่ยเขาแบบหัวเราะเราทีหลังนะครับเขายิ้มเขามาลงทุนประเทศไทยเนี่ยทั้งถูกจุดๆแล้วก็ได้สัมปทานยาวมากเลยแล้วคุณนภาผมเรียนนี้ตอนนี้เนี่ยกลุ่มที่ต้องการจะย่ำอยู่บนทางเก่าในหลักๆนะแต่เขาจะแก้นั่นนิดแก้นิดหน่อยให้ดูดีให้คล้ายๆมันดูสวยงามแต่ถ้าไม่รู้ทันเนี่ยนะครับคนไม่รู้ทันเพราะภาษามันสวยงามนักวิชาการเนี่ยผมจึงอยากจะให้เอามาพูดบนโต๊ะเอามาพูดบนสื่อเอามาพูดบนหลักของอะไรครับประชาธิปไตยทางข้อมูลชาติทางเศรษฐกิจจริงแล้วให้ประชาชนตัดสินให้ท่านผู้มีอำนาจทางนโยบายเนี่ยตัดสินผมอยากเรียนนะครับว่าพลังงานถึงกับเปลี่ยนประเทศเลยนะใช่แก้ต้นเหตุความยากจนได้เลยใช่ไหมคะแก้ต้นเหตุความยากจนต่างแต่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความเราจะทำนโยบายประชานิยมเราจะไม่ทำนโยบายประชานิยมเราจะไม่ทำนโยบายราคาพลังงานถูกมากๆน้ำมันถูกมากๆแก้สูงมากถ้ามันบิดเบือนในหลักเศรษฐศาสตร์มันคือจะทำให้ทรัพยากรมันถูกจัดสรรไม่ดีระยะสั้นประชาชนชอบใจประชาชนแฮปปี้แต่ระยะยาวไม่ดีเราต้องทำให้ถูกต้องตามหลักวิชาการครับดังนั้นเราต้องแก้หลายอย่างพร้อมกันซึ่งผมคิดว่าการแก้หลายอย่างพร้อมกันถ้าเราเคลียร์ในต้นเหตุปัญหาเรียนในรากเหง้าปัญหานะผมว่าทำได้ต้องระดมความคิดอย่างครั้งใหญ่เลยนะฮะหลายคนบางคนเขาจะชอบให้ข้อมูลไม่ครบอะฮะผมอยากใช้คำว่าแยกส่วนบางทียังไม่เปิดข้อมูลตอนนี้ระบบการจัดการพลังงานเรา1ผูกขาดการจัดการ2ผูกขาดความคิด3ผูกขาดการให้ข้อมูลมี10ให้5มี10ให้3มันต้องให้ความเคารพประชาชนมันต้องให้ความสำคัญกับประชาชนประชาชนเป็นเจ้าของประชาชนเป็นคนกำหนดทิศทางไม่ใช่เทคโนแครดไม่กี่คนไม่กี่กลุ่มหรืออย่างนายทุนกลุ่มหนึ่งผมอยากให้เรียกว่าพวกกลุ่มอำนาจน้ำมันเขาเสนอออกมาซึ่งบางคนอาจจะคล้อยตามเพราะไม่ทราบทั้งหมดก็อาจจะบอกเขาบอกว่าให้ลดทุนของพลังงานของรัฐ
ให้ถือน้อยลงแล้วไปให้เอกชนมากขึ้นฟังดีๆนะครับอันนี้คือการลดอำนาจรัฐข้อที่1ลดอำนาจประชาชนข้อที่2แล้วไปเพิ่มอำนาจให้เอกชนเราต้องมีความหวังเราต้องเชื่อมั่นทิศทางใหม่ที่คณะผู้บริหารท่านพยายามทำอยู่เราจึงประชาธิปไตยนำไปสู่ประชาธิปไตยแท้จริงถ้าประชาธิปไตยรัฐก็จะเป็นรัฐประชาธิปไตยเป็นรัฐของประชาชนเป็น people people state นะครับขออนุญาตไปภาษาอังกฤษหน่อยเป็น people state ถ้าเป็น people state เป็นรัฐของประชาชนทำประโยชน์ของประชาชนโดยเพียงเพื่อจงใหญ่ให้จริงบวกกับอำนาจประชาชนนะครับเอกชนเขาก็จะมาทำหน้าที่ในการแบ่งปันผลผลิตระบบใหม่นะครับเขาจะทำหน้าที่เป็นผู้รับจ้างเราครับคุณนำพาระบบปัจจุบันเนี่ยเขาพอได้สัมปทานเนี่ยเขาเข้าไปเลยนะครับเขาต่ออายุได้เนี่ย10ปี20ปีเห็นบอกว่าเต็มที่จะ30ปีดังนั้นรอบใหม่ที่21เนี่ยถ้าเราเกิดไม่ดูให้รอบคอบเราเปิดเลยเนี่ยนะครับอาจจะถึง30ปี30ปีประชาชนลูกหลานเรานี่จนไปอีก30ปีครับมันเกิดมาแล้วอาจจะบอกเอ้ยสมัยก่อนพ่อแม่เราคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเอ๊ะทำไมไม่ดูแลให้ลูกให้หลานบ้างเลยเขาอาจจะมาต่อว่าเราทีหลังนี้ผมพูดแบบในเชิงความรับผิดชอบคนรุ่นนี้เพื่ออนาคตลูกหลานเราแล้วคุณนภาครับอีกอันนึงที่พูดกันก็มีคนกลุ่มนึงมักจะให้ข้อมูลแบบเราตกใจว่าโอ้ยอีก8ปีก็หมดแล้วแล้วอะไรกันนักกันนะดังนั้นเราต้องให้มืออาชีพมาให้พวกทุนข้ามชาติมาให้คนที่ในแวดวงของวิชาการเนี่ยเขาบอกว่าเทคโนโลยีเรื่องของปิโตรเลียมมันไม่ใช่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนเหมือนในอดีตแล้วขณะนี้เรามีบุคลากรของประเทศไทยเนี่ยหลากหลายมากครับณปีนี้2557มันไม่ใช่เมื่อ40ปีที่แล้วพูดกันง่ายๆครับประเทศหลายประเทศเขาจัดการนี้ได้เขามีองค์ความรู้เขามีคนที่มีความรู้แม้กระทั่งอินโดนีเซียก็ยังจัดการได้เลยดังนั้นสรุปก็คือว่าผมคิดว่ามันเป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่ามันต้องการเทคโนโลยีซับซ้อนที่พวกฝรั่งหรือคนที่ข้ามชาติเนี่ยรู้ดีคนไทยดังนั้นคนไทยต้องฟังเขาไม่ใช่แล้วอันนี้เป็นความงมงายเป็นความเข้าใจผิดผมคิดว่าเรื่องพวกนี้ต้องสาสางให้ดีนะครับสรุปครับนี่เป็นสวนทุเรียนเราเป็นสวนมะม่วงเราเราจะจ้างคนอื่นเข้ามาจัดการมะม่วงมาจัดการทุเรียนมาจัดการที่นาหรือเราจะจัดการแล้วเอาเขาเป็นลูกจ้างระบบสัมปทานเนี่ยเป็นระบบที่เขาได้สัมปทานแล้วเขาเข้าไปเลยฮะเขาจัดการหมดครับแล้วเขาก็จะแจ้งเองว่าข้อมูลว่าเขาขุดได้เท่าไหร่ซึ่งจริงเท็จ 100% ไม่มีใครตรวจสอบได้เหมือนเราใช้น้ำประปานะครับเรายังสามารถดูตรงมิเตอร์เราได้เลยคุณนำพาครับว่าเราใช้มากใช้น้อยแล้วเราก็ถ้าเกิดมันรั่วเราก็ยังบอกไปบอกก็ได้แต่ปัญหาคือเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีเท่าไหร่ทรัพยากรเท่าไหร่ถูกต้องหรือไม่นี่ผมพูดแบบกว้างๆนะหลักนะแล้วที่หนักกว่านั้นคือปัจจุบันเนี่ยเราถูกล็อกโดยกฎหมายพวกนี้ว่าเรามีทรัพยากรในประเทศคุณนภาครับมีมะม่วงมีทุเรียนในประเทศแต่ทำไมเราซื้อมะม่วงทุเรียนเนี่ยในราคาแพงนำเข้าในราคาจากตลาดโลกทั้งนี้เป็นของเราแล้วอันนี้ก็ไม่เปลี่ยนอดีตอาจจะใช่แต่วันนี้เราก็สามารถมีพลังงานระดับหนึ่งเป็น1ล้านแบเรลก็พอสมควรนะครับเราก็พึ่งตัวเองระดับหนึ่งงั้นการจัดการทรัพยากรพวกนี้ต้องจัดการบนพื้นฐานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้เป็นเจ้าของพลังงานไม่ต้องมาถกกันว่ามันจะหมดเมื่อไหร่เปิดข้อมูลแท้ๆมาอย่างฝางนี่จนวันนี้ก็ยังสูบอยู่โอ้โหใช่ไหมครับคือข้อมูลเราไม่เคยได้ความเป็นจริงเลยใช่ไหมคะอาจารย์เต็มที่หรือเปล่าเราต้องเปิดข้อมูลเต็มที่ดังนั้นต้องมีการตรวจสอบสื่อต้องทำหน้าที่นักวิชาการต้องทำหน้าที่ทุกองค์การพยพต้องทำหน้าที่นักการเมืองนะครับต่างๆคือประโยชน์มันมหาศาลครับคุณอัมพาครับมันไม่ใช่พันล้านหมื่นล้านมันเป็นแสนแสนล้านแล้วมาถกเถียงกันเรื่องเทคนิคปีกย่อยในบางทีประชาชนนะเขาขอโทษถ้าเขามึนหัวนะครับเอาคำนวณเอาอะไรต่างๆดูว่าใครฟังแต่ปรากฏบางทีเรามี10เรื่องเราบอก5เรื่อง6เรื่องเนี่ยพวกเทคโนแครตเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการเปิดเวทีโต้แย้งกันทางความคิดครั้งใหญ่คือผมเรียนอย่างนี้นะครับเรื่องพลังงานเป็นนโยบายที่ถึงกับสามารถพลิกเปลี่ยนประเทศนะถ้าจัดทิศทางใหม่เนี่ยผมว่าสามารถสร้างความสุขให้ประชาชนไทยทั้งรุ่นปัจจุบันและอนาคตได้ผมขอไปต้องพูดรัวนิดนึงก็เร็วนิดนึงเพราะไม่แน่ใจเวลาะนะครับถ้าเราเปลี่ยนระบบพลังงานให้มันเป็นธรรมกับเจ้าของประเทศใช่ไหมคะอาจารย์แค่ขอความเป็นธรรมเท่านั้นประเทศก็สามารถพลิกฟื้นประเทศได้เลยกรรมสิทธิ์พลังงานเป็นของใครตัวนี้นะครับกรรมสิทธิ์พลังงานเป็นของประชาชนเจ้าของแผ่นดินเราเป็นประเทศมีเอกราชมีอธิปไตยไม่ใช่ของต่างชาติเราต้องจัดแจงตามกรอบผลประโยชน์ที่นั่นที่สุดการจัดแจงแบบ
production sharing เนี่ยนะครับการแบ่งปันผลผลิตเนี่ยเราจะได้เทคโนโลยีจากต่างชาติขณะเดียวกันครับไม่ว่าราคาน้ำมันจะขึ้นราคาแก๊สจะขึ้นหรือจะลงอยู่ในมือเราผลประโยชน์ของเราเต็มๆเราจัดการหมดเราเป็นเจ้าของสวนเราจัดการโดยคนของเราโดยเราเป็นนายนะครับถ้าคุณเต็มใจคุณก็เข้ามาถ้าประเทศอื่นเนี่ยนะครับเขาใช้ production sharing system ในระบบของแบ่งปันผลผลิตถ้ามันไม่ดีถ้ามันไม่มั่นคงถ้ามันมีตัวความเสี่ยงเต็มไปหมดผมว่าบริษัทข้ามชาติทั้งหลายมันคงไม่ลงทุนนะคุณธรรมาครับไอ้คุณภาครับเข้ามาลงทุนเขาก็ยังลงทุนนะทุกประเทศแล้วทุกประเทศฮะดังนั้นมันมีการจัดแจงในรายละเอียดได้เราจะไปกลัวทำไมครับณปัจจุบันนี้ผมว่าเรามีคนมีความรู้มีความสามารถหลากหลายมีคนรักชาติรักเมืองรักบ้านรักเมืองผมเคลื่อนนโยบายพลังงานเป็นนโยบายชาตินิยมที่ต้องดูแลแต่ไม่ใช่ชาตินิยมแบบไร้สาระเป็นชาตินิยมที่ทำให้ประเทศเราแข็งแกร่งอย่างแท้จริงถ้าประเทศเราแข็งแกร่งแท้จริงนะพลังงานใน1ปัจจัย7เนี่ยเป็นปัจจัยจะเป็นพื้นฐานเนี่ยประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับคนหลายคนเข้าใจผิดว่าต้องทำราคาน้ำมันราคาถูกมากๆไม่ใช่ครับประชานิยมแบบนี้ไม่ใช่ต้องจัดการให้ถูกต้องจัดการหลายอันพร้อมกันกฎหมายต้องแก้อันที่1ต้องแก้อะไรครับ2ครับ production sharing ต้องนำเข้ามาอันที่เขาได้รับสัมปทานไปโอเคก็ต้องตกตามข้อตกลงเดิมนะครับของเขาทำไงก็ทำไปแต่เราจะเปิดทิศทางใหม่เราทำทิศทางใหม่ให้ถูกต้องสักทีให้ถูกต้องสักทีครับแล้วตรงนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นนโยบายสาธารณะที่ผมคิดว่าจัดจ้านมีสีสันที่สุดนะที่ทุกภาคส่วนนี่ท่านผู้ดูแลประเทศทั้งภาคนายทุนภาคนักวิชาการภาคคนรักบ้านรักเมืองภาคประชาชนจะร่วมกันมาสร้างบ้านแปลงเมืองครั้งใหญ่ครับผมก่อนที่ว่าจะสายเกินไปเที่ยวนี้ถ้าครั้งที่21เนี่ยที่เขาพยายามที่จะผลักดันมากเนี่ยผมขอเรียนตรงๆผมไม่เห็นด้วยควรจะให้ความเคารพให้ความสำคัญประชาชนครับที่จะให้มีโอกาสตัดสินใจอย่างครั้งสำคัญนี้เพราะถ้างั้นเราอีก 20-30 ปีเนี่ยมันจะนั่นครับเราอย่าไปกลัวครับต่างชาติเขารอได้ทำให้มันถูกต้องมากที่สุดเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะที่สุดที่เราจะทำตรงนี้นะผมก็ขออนุญาตฝากเรียนท่านผู้ชมท่านผู้รักแผ่นดินทุกท่านนะครับว่าเราช่วยกันครับนี่เป็นผลประโยชน์ของรุ่นเราและรุ่นลูกหลานเหลนๆครับค่ะอันนี้ก็คือการคืนความสุขให้กับประชาชนคนไทยอย่างแท้จริงนะคะก็คือผลประโยชน์พลังงานอันเป็นสมบัติของชาตินะคะควรจะตกอยู่กับคนของประเทศนะคะก็คือประชาชนชาวไทยนะคะไม่ใช่ให้ต่างชาติเข้ามาหาประโยชน์40กว่าปีแล้วน่าจะพอกันแล้วนะคะน่าจะเริ่มทิศทางใหม่ที่ถูกต้องค่ะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับเจาะข่าววงในสัปดาห์นี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันใหม่เสาร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ